คิดเรื่องอยู่วันนี้ครับเราพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ระดับคฤหาสน์ที่อยู่ติดกับถนนบรมราชชนนีจาก SC Asset กันนะครับเขาออกแบบมาเป็นบ้านหน้ากว้างเลยในสไตล์โมเดิร์นนีโอคลาสสิกแล้วก็อยู่บนผืนที่ดินขนาดใหญ่ด้วยตั้งแต่ประมาณ150ตารางวาไปจนถึง200กว่าตารางวาเลยครับกับโครงการแกรนด์บางกอกบูลวาร์ดบรมราชชนนีครับโครงการนี้ได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเพียงแค่21ยูนิตเท่านั้นครับแถมเขายังใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีความหรูหราอย่างสไตล์นีโอคลาสสิกมาคอยสร้างบรรยากาศให้กับโครงการด้วยสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าไปจนถึงอาคารคลับเฮาส์ด้านในเลยครับทำเลของโครงการนี้จะตั้งอยู่ติดกับถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกเมืองครับช่วงระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย3และสาย4ใกล้กับสวนพุทธมณฑลแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาครับสามารถเข้าเมืองได้สะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กับสะพานกลับรถเพียง 1.6 กิโลเมตรเท่านั้นครับทำให้สามารถไปใช้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีหรือทางด่วนศรีราชวงศ์แหวนรอบนอกได้ไม่ยากครับส่วนความอุดมสมบูรณ์ในโซนนี้ก็มีหลากหลายครับตั้งแต่คอมมูนิตี้มอลล์ไปจนถึงห้างใหญ่อย่างเซ็นทรัลศาลายาและก็มีตัวเลือกของสถานศึกษาและโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเลยครับขนาดที่ดินโครงการประมาณเกือบ16ไร่นะครับจำนวนยูนิตพักอาศัย21ยูนิตโดยบ้านของที่นี่จะมีทั้งหมด2แบบให้เลือกซึ่งวันนี้เรา2คนจะพาไปดูบ้านหลังใหญ่ที่สุดกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรีวิวเจาะลึกแบบนี้นะครับสามารถสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ง่ายๆไม่เสียเงินสักบาทเลยครับครับเพียงแค่กดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้พวกเราทางช่องทาง YouTube ครับครับผมแล้วก็บ้านที่เราจะพาทุกคนมาดูนะครับต้องบอกว่าบ้านที่เนี่ยมี2 type นะครับ type ที่เราพามาดูเป็น type ใหญ่เลยครับที่ชื่อว่า Vittoriano นะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบนผืนที่ดินเริ่มต้น 188.4 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย 834 ตารางเมตรนะครับฟังก์ชันคือ6ห้องนอน7ห้องน้ำจอดรถได้5คันแล้วก็มี2ห้องแม่บ้านบ้านทุกหลังในโครงการนี้เขาจะใช้ชื่อสไตล์ว่าโมเดิร์นนีโอคลาสสิกก็คืออินสปายหลักๆเนี่ยเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสไตล์นีโอคลาสสิกนี่แหละที่เป็นสไตล์ที่เน้นความหรูหรา OR มีองค์ประกอบในการตกแต่งฟาซาดหน้าบ้านค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าโครงการเขาก็จะมีการเอามาลดทอนปรับเปลี่ยนลงเล็กน้อยให้ดูโมเดิร์นร่วมสมัยมากขึ้นนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยว่าสไตล์นี้เนี่ยเขาจะเน้นโถงทางเข้าค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับจะเห็นเป็นซุ้มประตูโค้งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะถูกประดับด้วยโลโก้ประจำบ้านที่เหมือนกันกับประตูเมนเกตของโครงการครับหรือทางลูกบ้านเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเป็นโลโก้ประจำตระกูลของตัวเองก็ได้ครับแล้วก็จะมีฟาซาดในหลายๆตำแหน่งเลยที่คลาดดิ้งด้วยกระเบื้องที่เป็นลายหินธรรมชาตินะครับส่วนระบบการก่อสร้างของบ้านที่นี่ครับเขาจะใช้เป็นระบบคอนเวนชั่นอลหรือว่าก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนซึ่งเป็นระบบที่ยืดหยุ่นต่อเจ้าของบ้านมากเวลาที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยทุบผนังเชื่อมห้องอะไรต่างๆเนี่ยทำได้โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักที่เป็นเสาคานแล้วก็บ้านของโครงการนี้ทุกหลังเลยจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มาให้ด้วยนะครับโดยจะเป็นระบบออนกริดนะครับก็คือช่วยประหยัดไฟในช่วงเวลากลางวันขนาด 2.2 กิโลวัตต์ครับครับผมลงมาต่อกันที่ด้านล่างกันบ้างครับพูดถึงรั้วของตัวบ้านบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นรั้วเหล็กนะครับสีดำซึ่งจะมีประตูทางเข้า2ชุดนะครับทุกคนชุดแรกเนี่ยจะเป็นประตูทางเข้าสำหรับคนเดินนะฮะเขาจะใช้เป็นบานสวิงแบบบานคู่เลยอันนี้สามารถเปิดกว้างๆได้เดินเข้าออกสะดวกนะฮะส่วนอีกชุดนึงจะเป็นชุดสำหรับที่เข้าออกรถยนต์นะครับจะเป็นประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนแบบ3ตอนนะฮะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการเตรียมจังชั่นบล็อกไฟไว้ให้ด้วยสำหรับครอบครัวไหนที่อยากจะติดเป็นประตูรั้วเลื่อนอัตโนมัตินะครับมาดูพื้นที่จอดรถของโครงการนี้กันบ้างครับสำหรับโครงสร้างที่จอดรถบ้านหลังนี้นะครับเขาจะแยกออกเป็น2ชุดนะฮะชุดที่อยู่นอกชายคาด้านหน้าเนี่ยจะเป็น Approach Slab นะครับส่วนด้านในตรงนี้ที่เรายืนอยู่จะเป็นโครงสร้างเท่ากับตัวบ้านเลยนะฮะโดยจะปิดผิวด้วยกระเบื้องแกรนิโตขนาด 60x60 นะครับสีแซนด์สโตนเกรย์หรือว่าสีจะดูเป็นเทาๆอันนี้เป็นกระเบื้องที่หนา2เซนติเมตรนะครับที่เขาออกแบบมาสำหรับปูพื้นที่จอดรถโดยเฉพาะเลยนะครับครับแล้วก็บริเวณพื้นที่จอดรถตรงนี้จะมีพื้นที่ที่เราสามารถจอดรถได้5คันแบบที่พี่เก้งบอกโดยจะเป็น4คันตรงนี้นะครับในร่มนะฮะแล้วก็จะมีอีก1คันด้านนอก
ซึ่งตรงด้านนอกตรงนี้จริงๆอ่ะถ้าใครใช้รถเล็กๆหน่อยอาจจะซ้อน2คันได้เป็นคันที่5คันที่6ได้นะครับด้านข้างตรงนี้มีพื้นที่เก็บของให้ด้วยอ่ะตรงนี้อาจจะแยกเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาดรถนะฮะและส่วนตู้ด้านหลังตรงนี้เราอาจจะแยกเก็บเป็นพวกอุปกรณ์ทำสวนได้นะครับพูดถึงระบบไฟของบ้านที่นี่กันบ้างครับที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นไฟ3เฟสนะฮะกำลังไฟ50/150โดยบริเวณมุมนั้นนะครับเขาจะมีพื้นที่ให้ติด EV charger ได้เขาจะทำเป็นจังชันไว้ให้ถึง2จุดเลย อันนี้ดีผมว่าถ้าสมมติว่าบ้านหลังไหนใช้รถไฟฟ้า2คันเขาก็สามารถชาร์จพร้อมกัน2คันได้เลยส่วนประตูทางเข้าของบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีมาให้2ชุดเหมือนกันชุดแรกจะอยู่ตรงนี้ครับบริเวณที่จอดรถที่เข้าไปจะอยู่ใกล้ๆกับโซนครัวหน่อยเวลาที่เราซื้อข้าวของมาแล้วก็เข้าประตูนี้นะฮะแล้วก็ตรงเข้าครัวได้เลยโดยทางเข้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของทางลาดจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถเข้าทางนี้ได้ค่อนข้างสะดวกครับโดยประตูบานนี้นะครับจะเป็นประตูลายไม้จากคอสเทมนะฮะมาพร้อมดิจิตอลดอร์ล็อกเลยครับเดี๋ยวไปดูประตูทางเข้าหลักกันบ้างครับอลังการมากครับทางเข้าหลักของบ้านนะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าแบบที่วิเก้งบอกเลยนะฮะตรงนี้จะมีซุ้มโค้งดูอลังการนะครับแล้วก็ยกฝ้าเพดานสูงด้วยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใต้ชายคาครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนนะฮะเราจะสังเกตว่าด้านข้างตรงนี้นะครับมีพื้นที่ให้ปลูกต้นไม้ได้ซึ่งบ้านมาตรฐานจริงๆครับเขาก็จะปลูกพวกไม้พุ่มไม้ยืนต้นตกแต่งตรงนี้ให้ด้วยนะครับทำให้บรรยากาศของทางเข้าดูร่มรื่นขึ้นแล้วก็ประตูทางเข้าทุกคนอันนี้เป็นบานประตูที่ทางโครงการเขาตั้งใจออกแบบมาให้ดูอลังการมากๆนะฮะคือสูงใช่ประมาณเมตรตรงนี้ไปด้วยใช่ครับแต่ว่าส่วนที่เป็นประตูทางเข้าจริงๆเนี่ยเขาจะหั่นมาไว้ครึ่งนึงเพราะว่าไม่งั้นจะบานใหญ่เกินน่าจะหนักโดยจะเป็นประตูเหล็กลายไม้นะฮะที่ยังคงเป็นบานใหญ่แบบโอเวอร์ไซส์เหมือนเดิมคอสเทมเหมือนกันใช่ครับมาพร้อมดิจิตอลดอร์ล็อกเลยใช่ฮะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ข้างในกันครับไปครับสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่ให้มาพร้อมกับตัวบ้านนะครับเขาจะมีทั้งแมกเนติกเซนเซอร์แล้วก็ช็อคเซนเซอร์ที่เป็นสัญญาณกันขโมยนะครับติดตั้งไว้ให้ทั้งที่ชั้น1แล้วก็ชั้น2ตามบานประตูหน้าต่างรอบๆบ้านนะครับมีโมชั่นเซนเซอร์1จุดแล้วก็มีกล้อง IP คาเมรามาให้1จุดนะครับรวมถึงมีการติดตั้งพวกระบบฮีทดีเทคเตอร์สโมคดีเทคเตอร์มาให้ภายในบ้านด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีโฮมออโตเมชันนะครับที่เอาไว้สำหรับควบคุมการเปิดปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบางตำแหน่งภายในตัวบ้านเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันรู้ใจของทาง SC Asset ได้นะครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับอย่างเช่นวัสดุปูพื้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นพื้นแบบบ้านมาตรฐานเลยกระเบื้องแผ่นใหญ่มากนะครับ1.20 x 1.20คือรอยต่อจะน้อยมากจะดูเนี๊ยบเลยนะครับอันนี้จะเป็น Engineer Marble หรือว่าเป็นกระเบื้องพอร์ทเชลเลนชนิดนึงที่นำเข้ามาจากอิตาลีเลยครับแล้วก็ความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานนะครับอย่างที่ชั้น1กับชั้น2เนี่ยจะสูงมากอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ 3.2 เมตรแต่ภายในบ้านก็ยังมีโซนดับเบิ้ลวอลลุ่มอีกก็คือโซนนี้เลยนะครับความสูงพื้นถึงฝ้าอยู่ที่ 7.4 เมตรนะครับเป็นพื้นที่ที่เราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะได้รับบรรยากาศความโอบอุ่นของตัวบ้านโซนนี้ครับซึ่งก็เป็นโซนที่รวมไปกับบันไดที่โค้งขึ้นไปที่ชั้น2ได้ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมมองว่าเขาออกแบบมาเป็นแบบโอเพนแปนกว้างๆนะครับพอเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นสเปซกว้างๆของบ้านที่อยู่ตรงกลางซึ่งด้วยความที่เป็นบ้านหน้ากว้างป่ะพี่มองว่าตรงนี้พอจะแบ่งออกได้เป็น3โซนใหญ่ๆนะครับก็คือโซนแรกเราเดินเข้ามาปุ๊บจะเป็นพื้นที่ที่สามารถวางโต๊ะกินข้าวไซส์ใหญ่ๆตรงนี้ได้นะครับอย่างบ้านตัวอย่างนี่ประมาณสัก12ที่นั่งอ่ะโต๊ะใหญ่มากนะครับแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนให้ทำเป็นแพนทรีอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้เป็นครัวฝรั่งอะไรก็ว่าไปซึ่งใครมองว่าครอบครัวเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีโต๊ะกินข้าวใหญ่ขนาดนี้ถ้าโต๊ะกินข้าวไซส์เล็กลงสักหน่อยอาจจะจัดสักมุมนึงเป็นมุมแบบนั่งเล่นพักผ่อนเอาไว้รับรองแขกโซนนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วก็ด้านนี้ทุกคนอยากพามาดูด้านข้างกันบ้างพื้นที่ตรงนี้ทุกคนด้วยความที่บ้านหลังนี้นะฮะเป็นบ้านที่มีไซซิ่งที่ขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆรวมถึงระบบการก่อสร้างเขาเป็นแบบก่ออิฐฉาบปูนอย่างที่พี่เก้งบอกไปดังนั้นพื้นที่ภายในบ้านจะยืดหยุ่นมากๆเลยอย่างตรงเนี้ยบ้านตัวอย่างเขาแต่งให้ดูทำเป็นเหมือนกรุ๊ปมาเป็นอีกก้อนหนึ่งแยกกันเลยนะฮะดังนั้นผนังพื้นนี้เขาเลยทำขึ้นมาเพิ่มเพื่อที่จะไม่ได้มีผนังตรงนี้จะโล่งพื้นที่เชื่อมโยงมาได้ใช่ครับแต่พอมีผนังเนี่ยจะทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นสัดส่วนก้อนเดียวกันทั้งหมดนะฮะพื้นที่ตรงนี้เขาจัดเป็นมุมเหมือนนั่งรับแขกที่เป็นส่วนตัวมากๆหรือว่าอาจจะใช้งานกันเองสำหรับคนในบ้านก็ได้เชื่อมโยงมายังส่วนห้องด้านข้างตรงนี้ซึ่งห้องตรงนี้จริงๆแล้วนะครับจะเป็นห้องนอนที่ชั้น1ห้องแรกนะฮะผนังตรงนี้ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วจะเป็นผนังทึบซึ่งบ้านที่นี่เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นห้องทำงานของคุณพ่อที่อยากจะได้ความโปร่งโล่งขึ้นมาแต่ว่าอยากได้สัดส่วนของพื้นที่ที่กั้นเสียงกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนขึ้นมาหน่อยครับก็เลยเปลี่ยนเป็นผนังกระจกซะแล้วก็วางเป็นโต๊ะทำงานติดทีวีนะครับมีห้องน้ำในตัวด้วยตรงนี้ก็เป็นห้องทำงานที่ได้บรรยากาศค่อนข้างโปร่งโล่งเลยแต่ว่าห้องนอนที่ชั้นหนึ่งยังมีอีกห้องนึงคือชั้นหนึ่งอ่ะต้องบอกทุกคนว่ามีห้องนอนสองห้องครับที่ห้องนึงแล้วนะครับแต่อีกห้องนึงก็คืออยู่ด้าน
ในตรงนี้ใช่ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกห้องนึงที่ต้องบอกว่าเขาตั้งใจออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยเริ่มตั้งแต่พื้นเลยเพราะว่าพื้นภายในห้องนี้เนี่ยเขาจะใช้มาเป็น absorption floor หรือว่าพื้นลดแรงกระแทกนั่นเองเวลาที่ผู้สูงอายุหกล้มเนี่ยก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่งนะครับขนาดไซซิ่งของพื้นที่ภายในห้องเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราสามารถวางเตียงแบบ king size ได้คุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายอยู่กัน2คนไม่อึดอัดเลยด้านหลังพี่เก้งก็มีพื้นที่ให้ทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทำงานได้มีมุมวางโซฟานั่งอ่านหนังสือได้นะฮะด้านในเนี่ยจัดเป็น walk in closet รวมถึงมีห้องน้ำในตัวมาให้ห้องน้ำที่เขาออกแบบให้มาเนี่ยก็จะมีพวกราวจับนะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือด้านข้างตรงนี้ฮะเขาจะมีพื้นที่ที่เชื่อมไปยังพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ด้านข้างสำหรับคุณปู่คุณย่าคนไหนที่อาจจะชอบทำสวนหรือว่าใช้งานด้านข้างข้างนอกเนี่ยก็สามารถออกประตูบานนี้ได้เลยตรงนี้เป็นลานกว้างขนาดใหญ่เลยนะครับที่เราสามารถวางชุดเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์แบบนี้ได้นะฮะหรือว่าจะจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆก็ได้ถ้าหากว่าใครไม่ได้มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับข้อดีอีกอย่างนึงของการมีทางเข้าออกตรงนี้นะครับเวลาที่เกิดอิมเมอร์เจนซีหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุออกทางนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยครับขยับมาอีกโซนนึงของตัวบ้านนะครับโซนนี้เนี่ยพี่โมว่าเป็นโซนแบบเซอร์วิสนิดหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ของห้องครัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะจะมีห้องเก็บของต่างๆเช่นอันเนี้ยจะเป็นห้องเก็บงานระบบไฟนะครับแล้วก็ตัวอีกบานหนึ่งอันนี้นี่คือห้องชูรูมนะครับก็คือห้องเก็บรองเท้าต่างๆของจริงเขาจะไม่ได้บิ้วตู้เก็บมาให้นะฮะแต่ว่าไปบิ้วแบบเนี้ยเก็บรองเท้าได้หลายสิบคู่อาจจะเป็นร้อยคู่เลยก็ว่าได้แล้วตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าจุดที่เชื่อมกับพื้นที่จอดรถพอเราเข้าบ้านปุ๊บใส่รองเท้ามาเราเก็บรองเท้าตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาจะออกจากบ้านก็มาใส่รองเท้าตรงนี้เดินออกจากบ้านก็ได้จะได้ดูเป็นสัดส่วนไม่ต้องไปรบกวนกับพื้นที่ที่เป็นโถงหลักหน้าบ้านแล้วก็สุดทางเดินเนี่ยก็จะมีห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำแบบ powder room รองรับเอาไว้ให้ด้วยเผื่อมีแขกมาหาหรือเราอยู่ที่ชั้นหนึ่งก็มาเข้าห้องน้ำตรงนี้โถสุขภัณฑ์เป็นระบบอัตโนมัติด้วยแล้วก็มาดูห้องครัวกันนะฮะครัวเขาเนี่ยนะครับก็เป็นครัวปิดนะครับถ้าเป็นบ้านมาตรฐานนะผนังฝั่งเนี่ยนะปะเขาจะเป็นผนังทึบนะครับแล้วก็เปิดเป็นประตูกระจกบานเลื่อนตรงนี้นะครับพอเป็นประตูกระจกบานเลื่อนก็จะทำให้บรรยากาศครัวดูไม่ได้ทึบตันเกินไปดูสว่างขึ้นแล้วครัวใหญ่เลยนะฮะคือเรียกว่าเหมาะสมกับขนาดบ้านแหละเพราะว่าบ้านหลังนี้บ้านหลังใหญ่อยู่แล้วเป็นครัวที่เหมาะกับการมาใช้งานหลายๆคนได้นะครับผมว่าเขาตั้งใจออกแบบให้เป็นครัวหลักของบ้านอ่ะที่แม่บ้านก็มาทำงานตรงนี้ได้หรือแม้แต่เจ้าของบ้านก็เข้ามาทำอาหารร่วมกันตรงนี้ได้นะครับเป็นครัวที่บ้านมาตรฐานเราจะได้เป็นครัวเปล่าจะไม่ได้มีมิ้วอะไรมาให้แต่บ้านตัวอย่างทำให้เห็นได้เลยว่านี่ครับมิ้วครัวเป็นรูปตัวยูโอบล้อมกับไฮแลนด์ตรงกลางได้นะครับแล้วก็มีช่องแสงฝั่งด้านหลังตรงนี้เขาออกแบบมาเป็นช่องแสงแนวยาวนะทำให้มีพื้นที่ผนังทึบด้านบนเนี่ยให้บิวตู้เก็บของอะไรต่างๆได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูโซนเมทกันอยู่ทางด้านนี้ครับปักปาร์คเปิดประตูไปหน่อยนี่พอเปิดไปปุ๊บเราจะเจอกับพื้นที่ที่ผมมองว่าอันเนี้ยเรียกว่าเมทพลาซ่าได้เลยก็คือเป็นโซนที่เมดหรือแม่บ้านเขามาใช้ชีวิตอยู่ได้แบบสะดวกนะเพราะว่าก็อยู่ภายใต้ชายคานะครับแล้วก็จะมีห้องพักผ่อนของแม่บ้าน2ห้องแล้วก็มีห้องน้ำให้ใช้ได้อย่างเป็นส่วนตัวตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแยกออกมาอีกห้องนึงเป็นห้องลอนดรีครับก็คือเป็นห้องที่เราสามารถวางพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าหรืออุปกรณ์เก็บเสื้อผ้ารีดผ้าอะไรต่างๆตรงนี้ได้เป็นสัดส่วนเลยครับทุกคนครับบันไดของบ้านหลังนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของบ้านเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าด้วยตำแหน่งของบันไดที่อยู่ด้านหน้าใกล้ๆกับทางเข้าหลักของตัวบ้านนะครับด้วยไซซิ่งของบันไดที่ใหญ่กว่าบันไดทั่วไปแล้วก็ด้วยดีเทลต่างๆที่เขาตั้งใจออกแบบมาให้ดูสวยงามมากๆเนี่ยผมมองว่าผู้ออกแบบเขาตั้งใจที่จะทำให้บันไดเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าของบ้านเลยแล้วก็ขณะเดียวกันในแง่ของการใช้งานเนี่ยก็เป็นบันไดที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยทีเดียวครับเพราะว่าบันไดนี่นะฮะโครงสร้างเขาจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับที่มีระยะกว้างของบันไดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตรเดินขึ้นลงได้สะดวกมากๆนะครับระยะที่กว้างที่สุดนะครับก็จะเป็นบันไดขั้นแรกที่มีระยะอยู่ที่ 2.5 เมตรเลยนะฮะโดยบ้านมาตรฐานนะครับพื้นที่ปิดผิวบันไดเนี่ยเขาจะใช้เป็น engineering wood ส่วนราวกันตกเนี่ยก็จะเป็นเหล็กดัดนะครับที่ทำลวดลายออกมาสวยงามเลยแล้วก็มีท็อปด้านบนตรงนี้เป็นไม้สักนะครับพื้นที่ใต้บันไดนะครับเรายังสามารถใช้งานได้ด้วยโดยบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะแต่งเป็นพื้นที่เก็บวายแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นผมมองว่าสำหรับบ้านไหนเนี่ยที่อาจจะมีของสะสมหรือว่าพื้นที่ที่อยากจะโชว์มุมใต้บันไดก็เป็นอีกมุมที่น่าสนใจเลยครับครับแล้ววัสดุปูพื้น
ที่ชั้น2อันนี้เป็น engineering room เหมือนกันครับก็จะเหมาะกับการเป็นพื้นที่พักผ่อนแบบห้องนอนนี่แหละครับครับแล้วก็ที่ชั้น2นะครับก่อนจะพูดถึงฟังก์ชันต่างๆนะเดี๋ยวขอพูดถึงระบบคุณภาพอากาศภายในบ้านก่อนนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะให้เป็นระบบ active air quality นะครับจะเป็นระบบที่ควบคุมทั้งเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความชื้นนะครับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวบ้านแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นการเติมอากาศภายนอกนะครับเข้ามาภายในตัวบ้านผ่านแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5 นะครับเพื่อให้อากาศภายในบ้านเนี่ยมีความสะอาดนั่นเองก็จะกระจายไปตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโถง common area ที่ชั้น1แล้วก็ภายในห้องนอนทุกๆห้องภายในบ้านเลยนะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันกันบ้างอย่างที่บอกว่าห้องนอนของบ้านหลังนี้มีทั้งหมด6ห้อง2ห้องไปแล้วที่ชั้นล่างครับที่ชั้น2เนี่ยนะครับมีทั้งหมด4ห้องครับกระจายกันอยู่ตามแนวทางเดินตรงนี้คือผังที่ชั้น2ค่อนข้างเข้าใจง่ายเพราะว่ามีโถงทางเดินยาวๆตรงนี้ที่แจกไปตามฟังก์ชันต่างๆซึ่งนอกจากห้องนอนแล้วมีพื้นที่อเนกประสงค์ด้วยจะอยู่ทางด้านนี้ครับครับคือบ้านมาตรฐานเนี่ยพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้จริงๆเขาจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะไม่ได้มีการกั้นห้องแล้วก็มีราวกันตกอยู่ตรงฝั่งบันไดฝั่งนี้ครับแต่บ้านตัวอย่างก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่าพอเขาไปกั้นห้องเพิ่มเติมแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นหนึ่งห้องทำงานที่มีความเป็นสัดส่วนแล้วก็ผมมองว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบทำงานในห้องนอนนะการที่มีห้องทำงานแยกออกมาก็เรียกว่าใช้งานได้อย่างเต็มที่อ่ะไม่รบกวนกับพื้นที่ใช้งานอื่นๆนะครับโซนนี้ก็วางโต๊ะตัวใหญ่ได้ทำพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนอีกสักจุดนึงมีมุมชงกาแฟตรงนั้นสักหน่อยแล้วก็ที่สำคัญนี่มีระเบียงภายนอกให้พอที่จะออกไปใช้งานไปสูดอากาศต่างๆได้ด้วยครับใช่ครับโอ้ผมชอบมุมมองตรงนี้มากพี่เก่งมองลงไปเหมือนเป็นสเต็ปเป็นขั้นเลยเนาะเห็นบันไดสวยๆตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับโดยห้องนอนของชั้น2นี้นะครับจะมี4ห้องแบบที่พี่เก่งบอกไปนะฮะครับโดยเขาจะแบ่งเป็น2ห้องทางฝั่งด้านหลังบ้าน2ห้องนี้จะมีขนาดไซซิ่งที่ใกล้ๆกันหน่อยจะเป็นห้องนอนรองลงมานะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่ภายในเนี่ยที่สามารถวางเตียง5ฟุตได้นะครับมีพื้นที่ด้านข้างให้เราสามารถทำเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งรวมถึงพื้นที่ walk in closet หน้าห้องน้ำก็ได้นะฮะแต่ว่าอีก2ห้องที่เหลือเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นซ้ายกับขวาเลยครับซึ่งเป็น double master bedroom ขนาดใหญ่มากๆทั้ง2ห้องเลยนะฮะอันนี้อยากพามาดูมากๆเดี๋ยวเรามาดู double master bedroom ห้องนี้กันก่อนครับห้องนี้เป็นหนึ่งใน double master bedroom ที่ผมบอกแต่ว่าจะขนาดเล็กกว่าห้อง master bedroom หลักนิดนึงนะฮะใหญ่ตั้งแต่ทางเข้าแล้วตรงนี้จะเป็นประตูไม้สักที่สามารถเปิดกว้างได้จริงๆแล้วจะมีบานเล็กตรงนี้บานหนึ่งแล้วก็ตรงนี้บานใหญ่เนาะอันนี้เข้าออกค่อนข้างสะดวกย้ายเข้าของได้ค่อนข้างง่ายเลยใส่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเข้าไปในห้องได้ง่ายใช่แล้วก็ภายในห้องเนี่ยเขาจะมีไซซิ่งตั้งแต่หน้าบ้านนะครับไปจนถึงด้านหลังบ้านเลยทำให้เราสามารถเลือกจัดมุมในห้องนอนเนี่ยได้หลายมุมมากๆอย่างบ้านตัวอย่างก็ทำให้ดูจะมีการวางเตียงไว้ตรงกลางแล้วก็รอบๆเตียงเนี่ยเขาก็จะกระจายเป็นมุมต่างด้านข้างตรงนั้นจะมีโซฟาให้เราสามารถนั่งเล่นพักผ่อนริมหน้าต่างได้อาจจะอ่านหนังสือหรือว่านั่งคิดงานอะไรอย่างนี้ระยะปลายเตียงกว้างมากมากจะเห็นว่านี่เขาวางเตียง6ฟุตแล้วนะครับวางโซฟาสักตัวจริงๆโต๊ะกลางใหญ่ได้กว่านี้นะเพราะว่าตรงนี้มีทางเดินกว้างแล้วก็ยังเหลือทางเดินใช่ไหมพี่ดูทีวีปลายเตียงไปใช่ครับมุมนี้ก็ยังทำอีกโต๊ะนึงได้นะฮะแยกออกมาจะทำเป็นโต๊ะนั่งเล่นอ่านหนังสือหรือว่าจะทำงานเป็นสัดส่วนก็ได้ตรงนี้ก็ยังวางโซฟาวางเฟอร์นิเจอร์อีกชุดนึงนะฮะแล้วก็อีกครึ่งนึงของห้องทุกคนทางฝั่งด้านนี้อันนี้เขากั้นให้ดูเป็นสัดส่วนว่าเราสามารถแยกส่วนได้ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้จะทำเป็น walk in closet ขนาดใหญ่เป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าตัว U เลยนะล้อมรอบไว้นะครับตรงกลางมีไอแลนด์สามารถเก็บอิเซสซอรี่ได้แล้วก็ห้องน้ำของห้องนี้ครับมีขนาดใหญ่เหมือนกันทุกคนครับภายในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมาให้นะฮะจากโกเฮ่เปิดโชว์เลยแล้วก็ส่วนอาบน้ำด้านข้างตรงนี้ก็จะกั้นสัดส่วนชัดเจนนะฮะมีแฮนด์ชาวเวอร์มีเรนชาวเวอร์รวมถึงอ่างอาบน้ำแบบก่อขึ้นมาให้ด้วยตรงนี้เราจะได้พื้นที่รอบๆอ่างเนี่ยสำหรับวางของเพิ่มได้ด้วยครับถัดมาครับเราพามาดูห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมก็คือห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้นะครับเริ่มที่ประตูก่อนเหมือนกันก็คือประตูเนี่ยจะคล้ายๆกับห้องจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมเมื่อกี้นี้ก็คือจะเป็นประตูไม้สักแล้วเขาก็ให้เป็นแบบโอเวอร์ไซส์ที่เปิดได้2บานนะครับทำให้ขนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เข้ามาได้แล้วก็วัสดุปูพื้นครับลวดลายเปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างข้างนอกเนี่ยเขาจะปูเป็นตรงๆปกติแต่พอเข้ามาในห้องนอนเนี่ยเขาจะเป็น engineering wood ที่ปูเป็นลวดลายก้างปลาหรือ herring board ก็จะดูมีมิติที่สวยงามขึ้นนะครับเราเข้ามาภายในห้องเนี่ยจะเจอกับโฟเย่เล็กๆตรงนี้ก่อนนะครับเป็นพื้นที่ให้เข้ามาเสร็จเราอาจจะมีผนังสักผืนหนึ่งฝั่งเนี้ยติดรูปสวยๆติดงานศิลปะที่เราชอบโซนนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยเลี้ยวเข้ามาเจอกับพื้นที่ใช้งานหลักๆ
ก็คือส่วนที่วางเตียงนอนครับผมก็เป็นพื้นที่วางเตียงนอนไซส์ใหญ่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือคิงไซส์สบายๆนะครับมีพื้นที่ข้างเตียงเยอะแล้วก็อยากพูดถึงช่องแสงคือช่องแสงส่วนใหญ่ในบ้านน่ะจากที่เราพาทุกคนไปเดินดูมาจะเห็นได้เลยว่าจะเป็นช่องแสงใหญ่ๆทั้งหมดเลยไซส์ใหญ่มากๆครับบานแบบสูงประมาณสัก3เมตรได้นะครับเกือบถึงฝ้าใช่อันนี้ก็คือจะเป็นของทอสเทมทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในห้องนอนนอกจากส่วนเตียงนอนตรงนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าของจริงนะครับเราจะรู้สึกกว้างกว่านี้คือถ้าเป็นบ้านมาตรฐานนะเขาจะไม่มีการกั้นผนังอะไรต่างๆมาให้เพิ่มเติมแบบนี้พื้นที่จะดูโหโถงมากๆดังนั้นมันยืดหยุ่นต่อการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอย่างไอเดียของบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาให้พื้นที่แต่งตัวค่อนข้างเยอะตรงเนี้ยจริงๆแล้วจะไม่ได้มีวิวเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นอีกพื้นที่นึงให้เราทำเป็นส่วนนั่งเล่นพักผ่อนในห้องก็ได้แต่ว่าบ้านหลังเนี้ยเนื่องจากว่าเขามีไอเดียในการจัดพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนมาอยู่โซนนี้แทนครับทุกคนคือต้องบอกว่าห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมห้องเนี้ยเขาจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าระเบียงละกันแต่ว่ามันเป็นระเบียงที่ยืดหยุ่นมันเป็นระเบียงที่ไม่ได้อยู่แค่เป็นเซมิเอาท์ดอร์อย่างเดียวแต่ปรับเปลี่ยนให้เป็นอีกหนึ่งภายในห้องนะอีกหนึ่งพื้นที่ภายในห้องของเราได้จากการที่มีกระจกรอบๆตรงนี้ครับเป็นหน้าต่างที่เราสามารถเปิดปิดได้อย่างสมมติบ้านตัวอย่างเงี้ยเราอยากได้พื้นที่ให้เป็นในห้องไปเลยเปิดแอร์ให้แอร์มาอยู่ตรงนี้ได้ก็ปิดหน้าต่างไปแต่ถ้าใครที่ชอบบรรยากาศของความเป็นเซมิเอาท์ดอร์เป็นระเบียงที่ออกมาใช้งานเปิดรับลมเราก็เปิดหน้าต่างตรงนี้ออกแล้วก็ไปปิดนี่เป็นประตูกระจกบานเฟียมตรงนี้ครับให้สามารถเลื่อนมาปิดได้ก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงที่อยู่กึ่งๆเซมิเอาท์ดอร์ด้านนอกไปได้เลยใช่ครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งทุกคนด้านข้างตรงนี้แบบที่พี่เก้งบอกเลยว่าห้องนี้เนี่ยเขาทำเป็นไอเดียของคนที่น่าจะแต่งตัวเยอะหน่อยนะฮะ walk-in closet เขาเลยจะมีสเกลที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับซึ่งใหญ่จริงๆทุกคนเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าด้านขวามือของผมตรงเนี้ยเป็นเหมือนซอยเข้าไปอันนี้แค่สำหรับคุณผู้ชายเท่านั้นแบ่งเป็น2โซนอ่ะแยกคุณผู้ชายคุณผู้หญิงไปเลยอันนี้แค่คุณผู้ชายเท่านั้นซึ่งสำหรับผมมองว่าโอ้ตรงนี้น่าจะใช้งานได้เยอะเลยนะครับส่วนด้านในตรงนี้นะฮะทุกคนของคุณผู้หญิงและอันนี้เข้ามาข้างในเหมือนจะเป็นเวิร์กใหญ่ๆเลยนะครับเขาจะทำเป็นตู้เสื้อผ้าตัว U นะฮะสามารถเก็บของได้เยอะมากๆแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นพวกอิสเซอรี่เก็บในไอแลนด์ตัวนี้ได้ด้านหลังของผมเนี่ยสามารถทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งยาวๆได้เลยเพราะว่าบางทีอาจจะมีแบบพวกเครื่องสำอางเยอะหน่อยน้ำหงน้ำหอมตรงนี้อาจจะต้องการเคาน์เตอร์ยาวๆทำได้เต็มที่แล้วก็ห้องน้ำทุกคนห้องน้ำที่นี่ก็คืออลังการมากครับสำหรับห้องนี้ขอเริ่มด้วยอ่างล้างหน้าที่เซนเฮอร์ตรงนี้ก่อน มาพร้อมกระจกบานใหญ่เนาะอันนี้เราสามารถใช้งานพร้อมกัน2คนได้ใช่นะแล้วก็ด้านหลังของผมเนี่ยเขาจะมีแยกส่วนของโถสุขภัณฑ์แล้วก็ส่วนอาบน้ำไว้ให้ชัดเจนเลย อันนี้จะเป็นเหมือนชาวเวอร์บ็อกซ์นะครับแยกส่วนไว้ให้ด้านข้างตรงส่วนของชาวเวอร์บ็อกซ์เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ให้เราเลือกอาบน้ำหลากหลายมากๆมีทั้งแฮนด์ชาวเวอร์มีไซส์ชาวเวอร์ที่สำหรับยิงน้ำออกมาจากด้านข้างรวมถึงเรนชาวเวอร์แบบฝังฝ้าด้านบนด้วยนะฮะใครยังไม่หนำใจมุมนั้นทุกคนมาดูอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นอ่างอาบน้ำแบบรอยตัวนะครับของโตโต้ครับมีระบบด้วยหลายๆระบบเลยขออนุญาตเปิดโชว์นี่พ่นน้ำโอ้สามารถนวดตัวได้วันไหนอากาศดีๆไม่พอเปิดตรงนี้รับวิวสวนรับลมด้านนอกได้อีกนะฮะทางโครงการเขาจะมีกริลช่วยบังสายตาจากบ้านของตรงข้ามไว้ให้ด้วยครับโครงการออกแบบมาในสไตล์นีโอคลาสสิกขนาดใหญ่นะครับมีรูปปั้นประติมากรรมกษัตริย์วิตโตเรียโนทรงม้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จตกแต่งอยู่ด้านบนซุ้มประตูโครงการและมีวอเตอร์ฟิชเชอร์คอยสร้างบรรยากาศบริเวณด้านหน้าตรงนี้ด้วยครับลักษณะทางเข้าออกโครงการจะเป็นประตูรั้วเหล็กหลังเลื่อนลูกบ้านใช้เป็นระบบจดจำป้ายทะเบียนCCTV ที่เมนเกตและภายในโครงการรวมทั้งหมด20จุดครับโดยจะมีรั้วรอบโครงการสูง3เมตรและเป็นรั้วโป่งต่อยอดขึ้นไปอีก2เมตรครับหลังจากผ่านซุ้มประตูเข้ามานะครับจะเจอกับถนนด้านหน้าตรงนี้ที่มีระยะความกว้างเนี่ยล้อไปกับขนาดของซุ้มประตูเลยนะครับโดยจะกว้างอยู่ที่ประมาณ18เมตรนะครับแล้วก็ปิดผิวด้วยกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยครับโดยส่วนที่ถัดจากด้านหน้าตรงนี้นะครับเข้าไปในโครงการเนี่ยจะเป็นถนนเมนตรงนี้ฮะที่จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับรวมฟุตบาทด้านข้างด้วยที่จะมีพื้นที่ของทางเดินเท้าแล้วก็พื้นที่สีเขียวให้ถนนภายในโครงการทั้งหมดนี้นะครับเขาจะลาดยางแอสฟัลต์ให้นะฮะซึ่งข้อดีก็คือดูสวยงามนะครับแล้วก็เวลาที่รถวิ่งเนี่ยก็จะมีเสียงที่เบากว่าถนนคอนกรีตทั่วไปด้วยอีกอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนสังเกตนะครับก็คือเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟของโครงการนี้ไม่มีเห็นเลยเพราะว่าเขาจะร้อยท่อลงใต้ดินทั้งหมดนะฮะดังนั้นทัศนียภาพภายในโครงการเนี่ยจะค่อนข้างเรียบร้อยเลยครับโดยถนนเมนตรงนี้นะทุกคนเขาจะแจกไปยังซอยย่อยด้านข้างซ้ายขวานะครับ
ซอยย่อยเนี่ยจะมีขนาดประมาณสัก9เมตรนะฮะมีฟุตบาทเช่นกันนะครับซึ่งจุดเด่นนึงที่น่าสนใจคือภายในซอยส่วนใหญ่ของโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีบ้านประมาณ2หลังเท่านั้นเองแต่ว่าเยอะที่สุดเนี่ยจะมี5ยูนิตนะครับจะอยู่ด้านในของโครงการซึ่งเท่ากับว่าบ้านในโครงการนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแปลงริมแล้วก็แปลงมุมเกือบๆทั้งหมดแล้วกันเรียกว่ามีเพื่อนบ้านที่ติดด้วยเนี่ยเพียงแค่ฝั่งเดียวได้ความเป็นส่วนตัวสูงครับแล้วก็บ้านทั้ง21หลังของโครงการนี้เขาจะหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะฮะซึ่งจะเป็นทิศที่รับลมประจำปีของไทยได้ดีครับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้นะครับเขาจะแยกออกเป็น2จุดครับโดยข้อดีของการแยกเป็น2จุดแบบนี้นะฮะนอกจากจะกระจายความหนาแน่นในการใช้งานแล้วเนี่ยยังจะทำให้บรรยากาศทั่วโครงการเนี่ยดูสวยงามทั้งโครงการด้วยครับทั้ง2จุดที่ปาร์คบอกเนี่ยนะครับจะมีจุดนึงอยู่โซนด้านในที่ปัจจุบันเนี่ยเขากำลังก่อสร้างอยู่เป็นสวนหย่อมนะครับขนาดประมาณสักครึ่งไร่นิดๆนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาจะปลูกต้นไม้ทำทางเดินแล้วก็มีพาวิเลียนขนาดใหญ่ให้ลูกบ้านไปนั่งเล่นพักผ่อนตรงนั้นได้กับอีกจุดหนึ่งปัจจุบันนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คืออาคารคลับเฮาส์นี่เองนะอยู่โซนด้านหน้าโครงการเลยเวลาขับรถเข้ามาในโครงการนะครับคลับเฮาส์จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีเพื่อนบ้านเพียงแค่21หลังนะแต่โซนกลางโดยเฉพาะอาคารคลับเฮาส์เนี่ยทำมาค่อนข้างใหญ่เทียบเท่ากับโครงการที่มียูนิตเยอะๆเหมือนกันนะคือเขาทำออกมาเป็นอาคารสูง2ชั้นเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาในสไตล์นีโอคลาสสิกนะครับซึ่งก็สอดคล้องไปกับสไตล์ของตัวบ้านซึ่งพี่มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โครงการเขาทำออกมาได้ดีคือบรรยากาศความสวยงามสไตล์ต่างๆที่ดูกลมกลืนสอดคล้องกันไปทั้งโครงการนะครับโดยเฉพาะอาคารกับเฮ้าส์ที่เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับคนที่อยู่ในโครงการนี้นะครับอย่างอิเลเมนต์ที่เขาเอามาใช้เนี่ยนะครับจะเห็นเป็นทรงจั่วที่เป็นสามเหลี่ยมด้านหน้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเน้นโถงทางเข้าให้เด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงโถงทางเข้าตรงนี้ก็จะมีน้ำพุตกแต่งด้วยนะครับเวลาเราเดินผ่านก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลดูผ่อนคลายยิ่งขึ้นครับผมรวมไปถึงพื้นที่รอบๆตรงนี้เนี่ยมีการปลูกต้นไม้เอาไว้ค่อนข้างเขียวชอุ่มเลยอันนี้เป็นช่วงแรกๆของโครงการนะต้นไม้อาจจะยังไม่เติบโตมากแต่ในอนาคตก็น่าจะดูเขียวชอุ่มกว่านี้นะครับกว่านี้แน่นอนด้านข้างของอาคารกับเฮ้าส์ก็มีพื้นที่จอดรถรองรับเอาไว้ให้นะครับตรงนี้เราเดินตรงขึ้นไปเนี่ยมีสเต็ปบันไดขึ้นไปหรือว่าถ้าใครที่เป็นครอบครัวที่มีเด็กๆใช้รถเข็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ก็ขึ้นทางลาดด้านข้างตรงนี้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในครับว่าภายในคลับเฮ้าส์มีอะไรครับไปครับเข้ามาด้านในครับเราจะเจอกับพื้นที่ที่เป็นล็อบบี้นะฮะ บรรยากาศดูโอโถงเลยนะฮะเพราะว่าฝ้าเพดานสูงนะและเขาก็มีการตกแต่งฝ้าเพดานด้วยซุ้มโค้งนะให้สอดคล้องไปกับสไตล์ของตัวอาคารคลับเฮาส์ครับพื้นที่ตรงนี้ปัจจุบันก็จะเป็นเซลล์แกลเลอรี่นะให้คนที่มาติดต่อสอบถามโครงการก็มาติดต่อพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ในอนาคตครับเขาก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนส่วนนั่งเล่นของลูกบ้านหรือว่ามารับรองแขกได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันของอาคารนี้นะฮะยังมีอีกหลายฟังก์ชันมากๆนะครับขอเริ่มที่ด้านข้างตรงนี้ก่อนเลยครับด้านข้างของล็อบบี้เมื่อสักครู่นะครับจะเชื่อมต่อมายังสระว่ายน้ำตรงนี้ได้ด้วยนะฮะซึ่งจะเป็นวิวให้กับล็อบบี้ด้านในด้วยแต่ว่าตำแหน่งของสระว่ายน้ำเนี่ยทุกคนเขาจะดันมาไว้ที่บริเวณด้านข้างตัวอาคารซึ่งจะหลบมุมสายตาจากถนนเมนด้วยได้ความเป็นส่วนตัวเวลาใช้งานนะครับส่วนของสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นหลายๆพื้นที่เลยนะฮะตรงกลางนะครับจะเป็นเมนของสระว่ายน้ำที่จะยาวประมาณ20เมตรนะครับมีระยะความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก5เมตรเป็นระยะที่เราสามารถว่ายออกกำลังกายได้กำลังดีเลยนะครับมีจะมีบางส่วนเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะอยู่ใต้ชายคาด้วยใช่อย่างที่เราจะเห็นเลยว่าตอนนี้แดดออกนะฮะแต่ว่าพื้นที่ตรงกลางตรงนี้จะค่อนข้างร่มวันไหนแดดแรงๆหรือว่าฝนตกก็ยังสามารถมาใช้งานได้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะมีโซนของจากุชิให้ด้วยตรงนี้เราสามารถนั่งแล้วก็มีบับเบิ้ลเจ็ตคอยโน่นหลังสบายๆนะครับอีกมุมด้านในตรงนั้นนะฮะก็จะมีส่วนของเด็กนะฮะเป็นสระที่จะตื้นหน่อยน้องๆสามารถมาใช้งานได้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็จะมีพื้นที่สำหรับวางเตียงพักผ่อนใครอยากมาไม่อยากตัวเปียกก็สามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับ บริเวณตรงนี้นะครับสามารถเดินเชื่อมต่อไปยังห้องน้ำด้านหลังได้ไม่ไกลนะฮะโดยห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีส่วนแยกชายหญิงแล้วก็ผู้ที่ใช้รถเข็นมาให้นะครับภายในห้องน้ำจะมีล็อกเกอร์ให้ใช้งานด้วยสำหรับลูกบ้านที่อาจจะมีข้าวของมานะครับแล้วก็ด้านบนของอาคารยังมีอีก3ฟังก์ชันครับไปดูกันฮะนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้อง private lounge นะครับห้องนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เราสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนนั่งคุยงานหรือว่าจะปาร์ตี้ก็ได้เป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะอยู่ชั้น2ด้วยใช่ครับเขาจะมีเปียโนมาให้1ตัวนะฮะสำหรับใครที่อาจจะอยากเล่นเองหรือว่า
จ้างนักดนตรีมาเล่นก็ได้ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีบาร์น้ำมีตู้แช่ไวน์แล้วก็ตู้ทำน้ำแข็งให้ด้วยนะฮะซึ่งลูกบ้านบ้านไหนเนี่ยอยากจะใช้งานแบบเป็นส่วนตัวอาจจะจัดปาร์ตี้หรือจัดอีเวนต์นะครับเราสามารถติดต่อนิติบุ๊กิ้งแบบเป็น private ได้เลยนะฮะส่วนห้องด้านข้างตรงนี้อีกห้องนึงนะครับจะเป็นลักษณะของห้องที่เริ่มเป็นการทำงานละอันนี้ภายในห้องนี้จะแยกออกเป็น2โซนครับครับโซนแรกตรงนี้จะเป็นห้อง private meeting room เราสามารถมาประชุมแบบเป็นส่วนตัวได้เลยนะฮะแล้วก็ด้านในตรงนี้ทุกคนจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเอางานมานั่งทำเอาหนังสือมานั่งอ่านได้นะฮะเป็นห้อง co-working space นั่นเองตรงนี้ได้แสงธรรมชาติแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วเขาก็จัดมุมนั่งเล่นต่างๆให้เราออกมาได้หลายมุมมากๆรวมถึงพื้นที่ outdoor ด้วยครับภายในห้องนี้เนี่ยเขาจะมีเครื่องชงกาแฟให้ด้วยนะมีบริการลูกบ้านมีเคาน์เตอร์เล็กๆน้อยๆสำหรับล้างไม้ล้างมือได้ด้วยครับส่วนอีกฟังก์ชันนึงนะฮะจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าตัวอาคารเป็นห้องฟิตเนสครับห้องนี้เนี่ยจะมีทั้งส่วนของคาร์ดิโอเทรนนิ่งแล้วก็เวทเทรนนิ่งเลยโดยเขาจะเลือกใช้เป็นอุปกรณ์ของไลฟ์ฟิตเนสนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ค่อนข้างชั้นนำเลยที่เรามักจะเห็นกันในฟิตเนสตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะฮะโดยขนาดของห้องนะครับผมมองว่าสามารถใช้งานได้ประมาณสัก 6-8 คนกำลังพอดีเลยครับหลังจากที่เราดูโครงการกันมาทั้งวันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงดีกว่าว่าเรารู้สึกยังไงกับโครงการนี้กันบ้างครับอย่างแรกเลยขอเริ่มที่ผมก่อนละกันอยากพูดถึงเรื่องของจำนวนยูนิตจำนวนยูนิตที่นี่เนี่ยเขามีแค่21ยูนิตนะฮะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเรามองหาโครงการในโซนนี้ตัวเลข21เนี่ยเป็นตัวเลขที่เกือบจะน้อยที่สุดเลยนะครับทำให้ได้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะฮะหรือว่าจริงๆอ่ะถ้านับแค่บนโครงการที่อยู่บนถนนบรมนะโครงการที่มีจำนวน21ยูนิตแบบโครงการเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่มียูนิตน้อยที่สุดนะครับ อันนี้คือได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยรวมไปถึงการวางผังของโครงการอย่างที่ผมบอกผังโครงการนี้เขามีซอยย่อยที่เขาจะมีส่วนใหญ่แล้วมีแค่2ยูนิตเท่านั้นหมายความว่ามีซอยนึงอ่ะมีบ้านแค่ฝั่งตรงข้ามมีเรา2คนแค่นั้นเองหรือว่าที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือมี5ยูนิตนะฮะต่อซอยซึ่ง5ยูนิตต่อซอยเนี่ยเขาก็เป็นซอยที่อยู่ใกล้สวนด้วยได้วิวสวนมาให้นะฮะตรงนี้ผมว่าเป็นเบเนฟิตที่ดีสำหรับลูกบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ถือว่าไม่ได้แย่จริงๆแล้วแล้วอีกอย่างนึงคือการมีซอยแบบนี้จำนวนยูนิตน้อยแบบนี้นะฮะข้อดีก็คือความพลุกพล่านในโครงการจะน้อยมากๆนะครับได้ความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆครับในแต่ละยูนิตถัดมาอยากพูดถึงบ้านของที่นี่กันบ้างครับบ้านของที่นี่เนี่ยอย่างนึงเลยที่โดดเด่นมากๆคือพื้นที่ใช้สอยครับเขาทำออกมาตั้งใจเป็นบ้านไซส์ใหญ่นะฮะตั้งแต่600กว่าตารางเมตรไปจนถึง800กว่าตารางเมตรเลยนะครับซึ่งผมมองว่าสำหรับใครก็ตามที่อยากจะหาบ้านไซส์ใหญ่ๆอ่ะโครงการนี้น่าสนใจโดยเฉพาะแบบบ้านไซส์ใหญ่ครับที่เขาทำออกมาถึง834ตารางเมตรนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกที่น้อยมากๆนะในโซนนี้ถ้าหากว่าเราลองหาโครงการใกล้เคียงในโซนนี้นะฮะการจะหาบ้านไซส์800อัพเนี่ยน่าจะยากละมีโครงการเมื่อก่อนแต่ว่าขายหมดกันไปแล้วนะครับหรือว่าอาจจะต้องขยับไปบริเวณเส้นกาญจนานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นคนละโซนหรือคนละทำเลกันนะฮะถ้าเรามองเฉพาะโครงการบนถนนบรมนะฮะมีแค่โครงการนี้นะครับที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า800ตารางเมตรนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่พื้นที่บ้านที่ใหญ่นะพี่ยังมองว่าโครงการนี้พื้นที่ดินก็ใหญ่ด้วยเพราะว่าเริ่มต้นก็150กว่าตารางวานะครับแล้วก็มีให้เลือกไปจนถึง 200กว่าตารางวาเรียกว่าบ้านอยู่บนที่ดินครึ่งไร่กว่าๆแล้วนะครับก็มีพื้นที่รอบบ้านเยอะมากขึ้นสำหรับบ้านไซส์ใหญ่ด้วยอย่างบ้านตัวอย่างที่เราพาไปดูอ่ะเขาก็มีพื้นที่ดินประมาณสัก200กว่าตารางวาเขาก็ทำสระว่ายน้ำอะไรเพิ่มเติมได้แล้วก็ยังมีเรื่องของฟังก์ชันของพื้นที่จอดรถด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ว่าในบ้านไซซิ่งประมาณนี้ถ้าเราดูคู่แข่งโดยรอบส่วนใหญ่นะครับถ้าไซส์ใหญ่ๆประมาณเนี้ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ4คันมีจอดได้5คันไม่กี่โครงการซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในนั้นโดยเฉพาะกับบ้านไซส์ใหญ่สุดคือยืดหยุ่นได้จนถึงจอดได้6คันเลยเพราะว่าถ้าใครมีรถที่เป็นไซส์เล็กหน่อยก็สามารถที่จะจอดซ้อนคันในบ้านเพิ่มได้อีกคันหนึ่งถัดมาอีกประเด็นหนึ่งครับคือเรื่องของบรรยากาศภายในโครงการนี้นะครับที่เขานำเอาสไตล์นีโอคลาสสิกเนี่ยมาเป็นแกนหลักในการออกแบบอาคารคลับเฮาส์ออกแบบซุ้มประตูทางเข้าไปจนถึงตัวบ้านครับอย่างตัวบ้านเนี่ยก็จะมีอิงเรื่องของความโมเดิร์นเข้ามาด้วยเพื่อที่จะให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นแต่โดยรวมแล้วเรียกว่าโครงการนี้ออกแบบภาพรวมออกมาได้ดีสอดคล้องเป็นเรื่องราวเดียวกันทั้งหมด คือเรื่องของอิเลเมนต์การใช้ตกแต่งฟาซาดอาคารต่างๆเนี่ยกลมกลืนดูกลมกลืนกันทั้งโครงการนะครับแล้วก็มีความโอดโถงมีความหรูหราที่มันสอดคล้องไปกับระดับราคาของตัวบ้านด้วยซึ่งก็เริ่มที่60ล้านนะครับซึ่งความโอดโถงหรูหราต่าง
างๆเนี่ยพี่มองเห็นได้ชัดจากความที่เขาใช้อิเลเมนต์หลายๆอย่างที่มันมีความโอเวอร์สเกลนิดนึงอย่างเช่นโถงทางเข้าบ้านเราจะเห็นว่าโอ้เป็นซุ้มโค้งขนาดใหญ่ประตูทางเข้าบ้านก็ออกแบบมาให้ดูสูงชะลูด6เมตรกว่าๆเลยนะครับหรือแม้แต่บานประตูเองก็สูง3เมตรบานหน้าต่างรอบบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้าไปภายในบ้านพื้นถึงฝ้าปกติก็ 3.2 เมตรมีดับเบิลวอลลุ่มสูงไปอีก7เมตรกว่าๆคือพอมันมีพื้นที่ที่มันแบบมันดูใหญ่มันดูโอเวอร์สเกลอย่างเงี้ยมันช่วยส่งเสริมความโอโถงความหรูหราให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องไปกับสไตล์ที่เขาเลือกใช้ด้วยครับแล้วก็นอกจากความหรูหราโอโถงต่างๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของบรรยากาศที่ดูสะอาดตาเรียบร้อยด้วยเพราะว่าในโครงการก็เอาสายไฟลงดินทั้งโครงการแล้วก็ถนนส่วนใหญ่ก็เป็นถนนลาดยางด้วยครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับหรือใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราที่ด้านล่างนี้ได้นะฮะครับหรือใครก็ตามที่อยากได้ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมเนี่ยทาง Ping Audio Wing เรามีรีวิวเจาะลึกด้วยสามารถอ่านได้นะครับสำหรับวันนี้คิดเรื่องอยู่ผมกับพี่เก้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ